ะจากเรื่องการค้าการลงทุนนะคะมาถึงเรื่องของปัญหาพลังงานค่ะโดยเฉพาะเรื่องของไฟฟ้าเนี่ยนะคะอย่างที่เราทราบค่ะว่าภาคอุตสาหกรรมเนี่ยถือว่าเป็นภาคการผลิตที่ใช้ไฟฟ้าเนี่ยสูงที่สุดนะคะถึง43%ค่ะซึ่งตรงนี้ก็ทำให้เกิดความกังวลนะคะว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่มีปัญหาไฟฟ้าขาดแคลนในช่วงเดือนเมษายนที่จะถึงนี้จะทำยังไงนะคะตอนนี้ทางกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมค่ะก็ร่วมมือกับผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมจัดทำโครงการเทมส์ขึ้นมานะคะซึ่งคาดว่าใน30วันจะลดการใช้พลังงานได้ถึง10%ค่ะติดตามรายงานนะคะจากคุณทิพย์สุดาชาดีค่ะการผลิตแผ่นหนังเทียมและแผ่นพลาสติก PVC ที่ต้องใช้ความร้อนในการผลิตสูงส่งผลให้ใน1ปีบริษัทท็อตโก้พลาสติกจำกัดต้องใช้ไฟฟ้าสูงถึง 3.5 ล้านกิโลวัตต์ต่อชั่วโมงทำให้ท็อตโก้ต้องจัดทำ8มาตรการเร่งด่วนรับมือวิกฤตพลังงานที่ประเทศเมียนมาจะหยุดส่งก๊าซในช่วงวันที่ 5-14 เมษายนเพื่อไม่ให้กระทบกับการผลิตวิธีการประหยัดไฟง่ายๆนะคะเช่นการปรับอุณหภูมิแอร์ไว้ที่25องศาการปิดไฟในช่วงพักเที่ยงรวมถึงการปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าหลังเลิกใช้งานแต่วิธีทั้งหมดนี้นะคะจะทำให้โรงงานนี้ประหยัดไฟถึง 10% หรือประมาณ 2,000 กิโลวัตต์ต่อวันค่ะนอกจากมาตรการปิดไฟเมื่อไม่ใช้ทางโรงงานยังรณรงค์ให้พนักงานใส่ชุดทำงานแบบสบายตัวไม่ร้อนหลีกเลี่ยงใช้ไฟในช่วงเวลาวิกฤตรวมถึงการหยุดงานในวันดังกล่าวด้วยวันที่ 5-14 นี้ทางโรงงานเราเองก็ได้มีการพูดคุยกับพนักงานนะคะแล้วก็ทุกคนก็ร่วมใจกันว่าเราจะหยุดวันที่5กับวันที่12แล้วเราก็จะทำงานวันอาทิตย์ที่7กับ21แทนนะคะแล้วก็ในส่วนการทำงานเนี่ยตอนเช้าเนี่ยเราก็จะเริ่มงาน6โมงเช้าแทนที่จะเป็น8โมงส่วนก็คือในช่วงบ่ายโมงถึงบ่าย3ตรงนั้นเราก็จะไม่มีการผลิตหรือเป็นการเปลี่ยนงานไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นการเปลี่ยนลูกกลิ้งหรืออะไรไปแทนที่จะต้องมีการผลิตที่ต้องใช้งานพลังงานเยอะๆส่วนพลังงานไอน้ำที่เป็นของเสียจากการผลิตก็ถูกนำกลับมาใช้ในการล้างเศษสีตะแกรงช่วยลดพลังงานไฟฟ้าในการเป่าลมร้อนรวมถึงการตรวจสอบอุปกรณ์ที่ต้องอาศัยความร่วมมือของพนักงานให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้ก็จะสามารถช่วยประหยัดค่าไฟได้ถึง5เท่างานไม่ว่าจะโรงงานไหนก็ตามเนี่ยถ้าพนักงานทุกคนมีส่วนร่วมนะคะแล้วก็มีจิตสำนึกเนี่ยการประหยัดพลังงานเนี่ยสามารถทำได้อย่างดีและมีประสิทธิภาพด้วยนะคะแม้ว่าการผลิตแบบประหยัดพลังงานของท็อตโก้พลาสติกจะสามารถลดต้นทุนได้ถึง4ล้านบาทต่อปีแต่ผู้บริหารก็เน้นย้ำว่านอกเหนือจากการประหยัดพลังงานสิ่งสำคัญที่สุดคือการผลิตต้องทำได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้ทั้งโรงงานและประเทศชาติอยู่รอดวสันต์แสงจันทร์ถ่ายภาพทิพย์สุดาชาดีทีมข่าวททบ.5รายงาน